แมททอยนะครับผมวันนี้ผมตุ้ยแมททอยนะฮะเจ้าเดิมนะครับผมมีของเล่นเด็ดๆมานำเสนออีกแล้วเขามีชื่อว่าเจ้า S15 นะฮะ Button Plane นะครับผมเป็นระบบ2 channel นะฮะแล้วก็รีโมท 2.4 กิกบังคับได้4ทิศทางครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นลงเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมถือได้ว่าเป็นเครื่องบินที่น่าสนใจมากๆเลยลำนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนะครับจะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเรามาดูรอบกล่องนะนี่เป็นหน้ากล่องนะครับผมตัวนี้ข้างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังกล่องนะครับผมตัวนี้นี่ก็ถือว่ากล่องสวยงามครับกล่องใหญ่มากเลยแบบนี้ครับเนี่ยใหญ่จริงครับตัวนี้ถือได้ว่าน่าเล่นน่าสะสมมากๆครับเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับว้าวโอ้สุดยอดเลยโอ้โหนี่ลำใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ในกล่องเขามีอะไรเอ่ยตัวนี้นะครับผมก็เป็นยาสีฟันนะครับผมไม่ใช่เป็นกาวนะครับผมนี่เป็นกาวนะฮะเอาไว้ติดซ่อมต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดแล้วก็จะมีในส่วนของล้อให้นะครับส่วนของล้อให้แล้วก็มีริบบิ้นครับริบบิ้นนี่เอาไว้ทำอะไรนะครับผมริบบิ้นนี่ก็เอาไว้สำหรับวงสวงฮะว่าเอ๊ะบินแล้วจะไม่ตกนะไม่ใช่ก็คือริบบิ้นเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับใส่รีโมทครับใส่ตรงเสาวิทยุนะครับเพื่อให้ดูทิศทางลมครับว่าลมมาทิศไหนนะครับสมมุติว่าลมมาทิศนี้ริบบิ้นนะฮะเขาก็จะพัดไปอย่างนี้ครับทำให้เราได้ดูว่าก่อนบินเนี่ยเราควรจะบินหันหน้าสู้ลมนะครับผมการบินเครื่องบินบังคับเราต้องหันหน้าสู้ลมก็ซ้ายขวาจะบินด้านไหนดีเราก็สามารถดูจากริบบิ้นนี้ได้นะครับผมโอเคนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่เป็นลักษณะของเครื่องบินลบที่ F-15 ที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตอนเด็กๆนะผมก็จะชอบเครื่องบินประมาณนี้มากๆเลยครับถ้าเวลาเขามีหนังสือเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรผมก็จะยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็จะต้องเราก็ต้องซื้อเป็นนิตยสารที่ว่ารูปเป็นรูปสะสมรูปเครื่องบินบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องมาดูนะครับเรียกได้ว่าสมัยนี้ทำของเล่นมาแล้วแต่ก่อนแพงมากนะถ้าเกิดใครมีอยากเครื่องบินลบที่เด็กๆขนาดนี้นะครับผมราคาต้องมีเงินหลายๆหมื่นเลยนะแต่ปัจจุบันนี้ครับซื้อกับร้านแม่ทอยครับราคาแค่ไม่กี่บาทเองนะถือว่าคุ้มค่าจริงตัวนี้ก็จะเป็นระบบเป็นใบพัดหลังนะครับผมงานสเกลสวยงามครับทำสีมาวัสดุเป็นตัว EP นะครับผมน้ำหนักเบาแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกดีมากๆครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางหลังนะครับผมก็จะติดไปก็จะเป็นแบบประมาณแบบนี้นี่ติดห่างหลังแล้วว้าวโอ้โหนี่เฟี้ยวฟ้าวสุดยอดโอ้โหเท่จริงเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ล้อนะถ้าใส่ล้อจะขนาดไหนนะฮะคู่มือต่างๆแล้วก็ 2.4 กิกครับผม 2.4 กิกก็ถือได้ว่าเป็นรีโมทที่ขึ้นไกลสะใจนะครับผมแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าสัญญาณจะหลุดหรือเปล่านะครับผมถือได้ว่าคุ้มค่าจริงครับอย่างตอนที่ผมเป็นเด็กนะก็จะมีรถบังคับเรือบังคับหอบังคับนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ครับผมมีเมียบังคับครับผมโอ้โหชีวิตแม่งน่าเศร้าจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะคนนอกเรื่องไปละเอาเป็นว่ารีโมทเนี่ยถือได้ว่าขึ้นไกลสะใจครับคลื่นไกลสะใจแล้วก็ทำให้เราอุ่นใจครับเวลาเราบินไกลๆเราไม่ต้องกลัวว่าคลื่นเขาจะหลุดหรือเปล่านะครับผมโอเคนี่ก็มีที่ชาร์จให้เรียบร้อยครับเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็เขาก็จะซ่อนอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าครบชุดพร้อมเล่นครับแล้วก็อย่าลืมครับเหมือนที่บอกครับการบินลักษณะอย่างนี้ครับคือ 1. ผมชอบลำนี้อย่างนึงเขาสู้ลม 2. แล้วก็เหมาะกับมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การบินมากครับเพราะว่าอย่างตัวนี้เขาเอาใจมือใหม่มากครับเนี่ยออกแบบให้ลักษณะที่ทนต่อแรงกระแทกได้ครับตัวนี้ถือได้ว่าคุ้มค่าจริงครับแล้วก็มันทำให้มือใหม่อุ่นใจด้วยนะครับผมตอนนี้เนื่องจากตอนนี้มันยังไม่มีที่เล่นนะครับเพราะว่าแถวบ้านนี่ก็ถือได้ว่าที่แคบพอสมควรเดี๋ยวเอาไว้เราไปหาสถานที่เล่นได้
กว้างๆเมื่อไหร่นะครับผมจะมาถ่ายรีวิวให้ชมกันอีกทีนึงนะเพราะว่าช่วงนี้มันฝนตกด้วยก็จะหาที่เล่นลำบากนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวรอสภาพอากาศดีๆแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมส่วนคลิปนี้เรามาอันบ็อกซิ่งเป็น first impression นะครับว่าการเล่นเป็นยังไงอุปกรณ์ที่ให้มาคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับผมตัวนี้ก็ถือได้ว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับกับราคาที่ค่อนข้างจะถูกเลยนะถ้าเทียบกับสเปคนะครับผมหากท่านใดสนใจนะครับเครื่องบิน F16 นะครับรุ่นใหญ่นะครับบิ๊กไซส์นะครับผมอย่าลืมนะราคาประหยัดนะครับโทรสั่งกับตุ้ยแมททอยได้เลยที่เบอร์นี้นี่0847646457นะครับย้ำนะ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.matter.com ย้ำนะ www.matter.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับสินค้านำเข้าสินค้าคุณภาพเยี่ยมแล้วก็สินค้าที่แข็งแรงทนทานนะครับผมต้องมาจากร้านแมททอยเท่านั้นนะครับผมยังไงอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ด้วยแล้วทุกท่านจะไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากตุ้ยแมททอยคนนี้นะครับผมยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับรักนะทุกคนจุ๊บๆเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด